ได้ไดโนเสาร์เออโอ้กูโอ้ยงานยากละพี่เดี๋ยวผมทำเท้าดีกว่าโอ้โหเลือกได้ดีมากเลยทำเท้าเบคอนสติ๊กมีให้เยอะแม่งเสือกสุ่มได้ไดโนเสาร์ใช่ไหมเอาจริงไดโนเสาร์เราไม่ต้องทำตัวใหญ่ๆหรอกแล้วทำรอบๆอะให้มันสวยๆพอเฮ้ยเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวพี่นี่ก่อนเอ้ยเดี๋ยวตกแต่งข้างล่างนี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าไดโนเสาร์เหรอต้องใช้ไก่ไหมไก่เป็นผู้เบิกไก่นี่ถือว่าเป็นผู้เบิกทางได้เดี๋ยวไก่เกี่ยวไก่ไม่เกี่ยวนะโอ้นี่ไงก่อนที่มันจะนี่มันก็ต้องเป็นไก่ก่อนนี่มีขาเห็นนะดูหน้ามันด้วยเฮลโลมันจะบินตลอดเลยเหรอวะนี่ไดโนเสาร์มันเกิดก่อนไก่นะพี่ฮะไม่เป็นไรแสดงว่าไดโนเสาร์มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเว้ยแรปโตแต่แค่มันอยู่ในร่างของนกไก่โอ้ไม่วะมู้ชินเดอร์นกเออนั่นแหละนกทั้งนกทั้งไก่ตระกูลนกก็มีไก่เลยแน่นอนที่อย่างนี้พี่สร้างไก่เลยไหมเฮ้ยแน่นอนอย่างนั้นเดี๋ยวผมทำบล็อกเหลืองให้เดี๋ยวผมสร้างไก่ให้มาเลยมาเสียเวลาโอ้แล้วก่อนนะด้านหน้าจะเท่าไหร่ดีวะด้านหลังมันออกไป2นี่3เขาเรียกว่าก่อนที่มันจะวิวัฒนาการเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เข้าใจเปล่าเขาให้สร้างไดโนเสาร์แต่เราเสือกทำไก่เฮ้ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตรงประเด็นตรงประเด็นนี่ตรงอะไรวะแล้วก่อนขึ้นอีกสักชั้นนึงนี่โอเคเฮ้ยเบสเริ่มดีจัดมาดีตรงไหนวะเริ่มเวิร์กมันดีตรงไหนวะต้องบินได้ด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยมึงหยุดกระพือปีกดิให้มันหยุดกระพือปีกดินี่หุบปากไปไก่เวรงั้นเอาไก่หลายๆตัวดิแน่นอนเฮ้ยมีสีแดงมีสีแดงเอ้ยมีสีแดงมีสีดำเดี๋ยวก่อนนะสีดำตัวนี้ก่อนสร้างรอบๆก่อนแล้วเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพญาแม่เว้ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่านางทาสซึ่งนางทาสของเราก็จะเป็นไก่นามจริงเลยนามจริงกูมาทำอะไรที่นี่แล้วกูจะจัดการกับไก่ยังไงเนี่ยโหพี่ถ้าได้ที่หนึ่งนะผมไม่ตบหน้าเลยสปอนเยอะๆโบแม่พญานาคนี่พี่ทำผมแหลกเลยใช่ไหมโอ้แหลกเลยเหรอใส่ได้แค่15ตัวเองอ่ะทำไมมันน้อยจังวะพอแล้วโอเคพอแล้วตัวก็พอแล้วพี่ได้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเราต้องใส่เอฟเฟคด้วยไดโนเสาร์นี่มันกินอะไรวะกินหญ้าเป็นอาหารมันควายอ๋อเหรอไม่รู้แต่ว่าเออแต่มันก็กินหญ้าเป็นอาหารนะงั้นเราก็ต้องใส่หญ้าไปแต่ไก่ไม่กินข้าวเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวนี่กูทำอะไรของกูเฮ้ยได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าก่อนวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ไงมันก็ต้องเป็นทำไก่ไก่ yeah แต่ว่าทำให้มันสวยแค่นี้เราก็ทำให้เหมือนไดโนเสาร์แล้วนะไดโนเสาร์อะไรไอ้เดี๋ยวก่อนนี่ผมฆ่าปิกาจูแล้วเดี๋ยวผมสร้างเต้านมแม่งเลยโอ้โหเคนสุดยอดดูดิโอ้โหมันโคตรสุดยอดอะสร้างเต้านมแล้วเดี๋ยวใช้ NPC รีดนมสัตว์เลย Ghost Viking โอเคนี่ดีกว่าเอาเชฟมาเอาเชฟมาเอากระทะมาไก่เยอะไปเอาเชฟมาไก่เยอะต้องฆ่าไก่ทำไมกูต้องมานั่งทำอะไรอย่างงี้ด้วยกูก็บ้าจีทำเนี่ยนี่กูสามารถลบมันออกได้ภายในพริบตาโอเคใส่ต้นอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ต้นโอ๊กอะได้อย่างงี้ก็ดีโอ้โหแต่บางต้นแม่งใช้เวลานานเลยว่ะเดี๋ยวผมติดทรายไว้ข้างบนโอเค This is dinosaur นี่ This is dinosaur before it grow ใส่เอฟเฟคก่อนเคนใส่เอฟเฟคก่อนเอฟเฟคอะไรดีระเบิดไหมเออก็ได้เนี่ยเอฟเฟคระเบิดตรงขาไงแบบเหยียบแล้วแบบโอ้ย
เจ๋งว่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อื่นด้วยนี่นะเอ้ยกดตรงกาดแล้วลบได้นะนี่แล้วก็ทำตรงตูดเยอะเลยปุ้ม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 ตรงปากก็ตรงปากตรงปากน่าจะมีอะไรที่แบบว่าใส่เป็นไฟได้นะไฟเหรอใช่ลาวาลาวาไหมลาวาโอ้ยาเลยยาเลยเฮ้ยได้นะเหมือนกับว่าเลือดไหลอะไรอย่างงี้ไม่น่าทันแล้วพี่เหลือโอ้ชิตไม่ได้ปล่อยมันไปแค่นี้ก็โอเคละโอเค this is dinosaur มีป้ายด้วยนะประเด็นโอ้ยดูเขามาโคตรน่ารักเลยเหี้ยจบเลยอย่างงี้เราจบเลยแล้วตัดภาพมาดูของเราดิโอ้โหโอ้ยอันนี้โคตรเทพอันนี้เขาอยู่ว่าถือว่าเขายังตอบโจทย์อยู่เว้ยให้โอเคโอ้ยโอ้โหซุปเปอร์ปูไปเลย นี่ยิ่งโอ้โหยิ่งกว่าเดอร์สาวอีกเนี่ยแม่งอะไรก็ไม่รู้คือคิดว่าเราก็หนักแล้วนะ อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้พอใช้ได้ใช้อีพิกแล้วกันอีพิกเมื่อกี้น่าจะมีหางยาวอย่างงี้แต่ว่าเราก็มีหางนะนี่เลย อันนี้คือ Dinosaurus T-Rex ว่ะ T-Rex ลืมโหวตทำไมตาเป็นอย่างงี้วะเฮ้ยเราน่าจะใส่ตาแบบนี้บ้างเฮ้ยไม่เป็นไรของเรามันโอเคของเราสวยอยู่แล้วเฮ้ยนี่คอยาวเลยเฮ้ยโอเคทำไมไดโนเสาร์มึงนี่เหมือนกับว่าใกล้ตายแล้วอะฮะช่วยตอบหน่อยดิอ๋อจะวิ่งหนีนี่โอ้ยคนจริง very good เนี่ย very good คนถือสีแดงตามเต็มเลยวะเฮ้ยทำไมถือสีแดงกันนะโหหมายความว่าไงเนี่ยที่ผมเห็นคนถือ legendary แน่นอน legendary อันเดียวนะคนเดียวที่เหลือแดงที่เหลือแดงหมดไอ้โคล่าเหรอเฮ้ยโอ้โหดูมันทำปากดิเฮ้ยแจ่มแจ่มแจ่มอย่างนี้เราจะได้จำไว้แล้วลองไปใช้บ้างอันนี้มันเนี่ยชอบตาแบบเนี้ยหน้ามันกำลังสวยเลยว่ะเอากูดไปกูไม่กูดอันนี้ล่ะเฮ้ยอะไรเอ้ยโอเคนะอันนี้มันก็เกือบดีแล้วแต่ว่าสภาพมันจะเหมือนไอ้นี่แล้วอ่ะก็ซิล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมันจะไม่ใช่เดิมสาวแล้วไอ้อันนี้น่ารักกว่าผมชอบอ่ะน่ารักน่ารักมากให้กูดไปแล้วกันโอเคโอ้โหอะไรไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่างานหยาบนี่ให้โอเคเพราะไอ้ตัวเขียวนี่เลยนะเว้ยเขียวเข้มอ่ะตอนที่เท่าไหร่วะตายตายตายว่าเป็นไปได้ไงเนี่ยเราอยู่ที่10เนี่ยโอ้ยคนเขาไม่รู้จักศิลปะของแท้โอ้ตายแล้วเขาเรียกว่าไอ้พวกนี้มันมือไม่ถึงโอ้โหเขาเรียกว่าแบบแต่คือถ้าเกิดว่าแบบอาจารย์เฉลิมชัยมาต้องโหวตให้เราเลยว่าโอ้โหเทพเจ้าแห่งศิลปะ